شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك Yeah.
نعمته لك والمن لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمن لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمن لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمن لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ที่เราจะไปอุปถัมภ์
ถ้าวันนี้เราเตรียมตัวเพื่อการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายอ่านกุรอานดิบุลลอฮ์ศ็อลาวาตกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมที่ต่างๆเป็นการเหมือนกับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปวันจริงแต่ขณะเดียวกันที่เราก็ต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปวันจริงเนี่ยควรที่จะเบื้องหน้าสู่การดูอาอย่างมากมายเพราะเราไปที่ทุ่งอาราฟาแล้วเนี่ยก็หลังจากละหมาดที่นี่คือละหมาดย่อยใช่ไหมครับที่นี่ก็จะไปย่อและรวมในเวลาซูริกาสริกเพื่อจะได้เราก็รู้อยู่ว่าเราจะได้มีเวลาเพียวๆประมาณ5-6ชั่วโมงหลังจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะในการดูอาแบบยาวนานดังนั้นและความรู้สึกที่เราจะสัมผัสในวันนั้นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังอวดถามอะไรกันว่าเราดูสิพวกนี้เข้ามาทำอะไรกันมาในสภาพที่เสื้อผ้าเปื้อนผมเผ่าก็เปื้อนฝุ่นใครเหงื่อใครย้อยต่างๆแต่ว่าถามอะไรกันว่าลองดูสิว่าเปล่าของข้าเหล่านี้เนี่ยเข้ามาทำอะไรเหมือนกับเป็นการเตือนมาเลยครับหรือบอกกับมาเลยครับปวดจริงๆแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าเราเนี่ยทำความผิดตลอดปีใช่ไหมหรือตลอดชีวิตเราทุกคนมีความผิดพูดอยู่ไปเนี่ยนะครับพ่อแล้วทุกคนมีความผิดแต่ปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราทำความผิดอัลลอฮฺปกปิดแล้วเราห้ามไม่ให้เปิดเผยอัลลอฮฺท่านผู้ใดมีสัลลัลลอฮฺสัมบูรณ์คุณรู้มาที่มาฟะอิลลัลมุญาฮิดีนประชาชาติของฉันทั้งหมดเนี่ยได้รับการอภัยโทษนอกจากคนที่ชอบเปิดเผยสอบถามว่าใครนะครับแต่ดีชอบเปิดเผยก็คือคนทำความผิดช่วงเวลากลางคืนอัลลอฮ์ปกปิดความผิดไว้ถือเป็นความลับของอัลลอฮ์กับเขาแต่เขาไปเปิดเผยความลับของอัลลอฮ์ที่เราดูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดแต่เวลาความดีอัลลอฮ์อวดนะเขาทราบฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในมาลิกะห์จะมีกะเวนะจะมาช่วงเวลาอัสรีแล้วก็จะกลับไปช่วงเวลาซุบฮีมีกะกลางคืนกับกะกลางวันอัลลอฮ์เลือกเวลาให้มาลิกะห์ลงมาเนี่ยช่วงเวลาที่เรากำลังละหมาดอัสรีกำลังละหมาดฟัจรีหรือละหมาดซุบฮีแล้วเราก็ถามอะไรครับที่ขึ้นกลับไปหาอัลเลาะห์ในเวลาซุบฮีเนี่ยถามว่าพวกเจ้าเป็นยังไงบ้างไปเจอบ่าวของข้าเป็นยังไงบ้างแต่ข้าก็ตอบว่าตอนเรามาเห็นกำลังละหมาดตอนเรากลับไปก็เห็นพวกเขากำลังละหมาดเดี๋ยวดูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าข้างเราไหมอัลเลาะห์เลือกอะเลือกให้มาลิกะห์มาเวลาอัสรีแล้วกลับไปเวลาฟัจรีนะเพราะอะไรฮะเขาจะได้เห็นเราในแง่ดีเราจะไม่ละหมาดประยักไม่ได้ไม่ละหมาดอัสรีและเวลาอื่นไม่ได้เราเลือกทั้งที่เราก็มีเวลาอาจจะผิดพลาดเราไม่ให้มาลิกะห์มาเห็นหรือว่าไม่ให้มาลิกะห์มาพูดถึงเราในแง่ที่ไม่ดีดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องกลับมาพิจารณาบางทีบททดสอบต่างๆในชีวิตของเราในช่วงที่อยู่ฮัจญ์หรือว่าหลังจากนั้นก็ตามบางทีเราไปบ่นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับคนอื่นเป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาทต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เราทำความผิดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่นำเสนอดักไซด์หรือในแง่ด้านมืดคนมีด้านมืดใช่ไหมครับความผิดมาเสียต่างๆเราทุกคนมีกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะนำเสนอเฉพาะอะไรครับเฉพาะด้านดีถามว่าเป็นไงไปเจอบ่าวข้ามาไงเป็นไงมาก็จะเจอละหมาดกลับไปก็เจอละหมาดอัลลอฮ์เช่นเดียวกันในวันอารอฟะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะให้มาลิกะห์มาดูลองดูข้างบ่าวข้างเป็นยังไงบางพวกนี้ก็มาทำอะไรกันเป็นพยานพวกเจ้าเป็นพยานว่าข้าอภัยให้กับบรรดาผู้ยากเหล่านี้แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ยากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอวดกับบรรดามาลาอิกะห์แล้วก็ให้อภัยกับพวกเราประการสุดท้ายที่ผมจะฝากกับพี่น้องไว้ในนะซีฮะห์สั้นๆนะครับสิ่งที่เราจะทำในวันอารอฟะห์วันพรุ่งนี้ก็คือดุอาห์และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรุษดุอาห์ดุอาห์ยอมีอารอฟะห์ดุอาที่ประเสริฐที่สุดก็คือดุอาในวันอาราฟะห์ดุอาอะไรบ้างดุอานี่คือทุกดุอาดุอานี่แปลว่าอะไรดุอาไม่เพียงแค่การขอเป็นส่วนหนึ่งของดุอาแต่ดุอาเนี่ยมาจากคำว่าดายะเดอูดุอาดะวะแปลว่าการเรียกการเรียกอัลลอฮ์วะลิลลาฮิอัสมาอุลฮุสนาฟะดะอูฮุบิฮาอัลลอฮ์มีพระนามอันสวยงามจงเรียกอัลลอฮ์ด้วยกับพระนามเหล่านั้นนี่อัลลอฮ์สั่งให้เราเรียกอัลลอฮ์เรียกเสร็จแล้วเราเล่าไม่เพียงแค่ขอเป็นส่วนหนึ่งแต่เราเล่าเรื่องราวอัลลอฮ์สภาพชีวิตฉันเป็นแบบนี้เพราะอะไรฮะเพราะบางทีเนี่ยพี่น้องเราไม่รู้ทางออกไม่รู้จะทำยังไงปัญหาชีวิตมันซับซ้อนเหลือเกินเล่าให้อัลลอฮ์ฟังอัลลอฮ์ครับเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์ครับเป็นอย่างนี้เล่ามันเป็นนบียูนุสอะไรสักนะแต่ก็อยู่ในท้องกลางลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนไม่ได้ดุอานะแต่ว่าถือเป็นดุอาไม่ใช่ดุอาที่เป็นการขอแต่เป็นดุอาที่เป็นการบอกข้อเท็จจริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์
หาบริสุทธิ์แด่พระองค์ฉันเป็นผู้ที่อาธรรมเราบอกพระสุทธาเจบานาแล้วเราตอบรับดุอาของยูนุสอะลัยฮิสสลามซึ่งดุอาในวันอารอฟะห์เนี่ยเนื้อหาผมสรุปให้2ส่วนนะส่วนแรกก็คล้ายๆกับดุอาของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามท่านนบีว่าวะอัฟฟะรุมากุนตุอานาวันนบียูนมินกอบลีและสิ่งที่ประเสริฐที่สุดซึ่งฉันและนบีก่อนหน้าฉันทั้งหมดเลยเนี่ยเคยกล่าวก็คือให้คำเตาซีดที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละเราบุญมุลกุวะเราบุญฮัมดุวะฮุวะอะลาคุลลิชัยอ์นกอดีรสองส่วนส่วนแรกก็คือการยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์อันนี้คือส่วนแรกการยืนยันเอกภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่สองก็คือไม่เป็นการขอไปถึงว่าไม่ใช่เป็นการขอโดยตรงถ้าพี่น้องดูสำนวนมาเราบุญมุลกุอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอำนาจเจ้าของสรรพสิ่งต่างๆทุกอย่างวะลาอุลฮัมดุอัลลอฮ์เป็นเจ้าของการสรรเสริญการชมเชยความเยียวยาต่างๆบอกว่าอะลาคุลิชัยกอดีรแล้วเรามีความสามารถในทุกสิ่งส่วนที่2เนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนอันแรกคือยืนยันเตาฮีดเอกภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเหมาะสมที่สุดที่จะกล่าวในวันอารอฟะห์ส่วนที่2ก็คือยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งคนเนี่ยเราต้องการอะไรบางทีมันมีมากเกินกว่าที่เราจะลงรายละเอียดใช่มั้ยดุอาบทนี้ครอบคลุมเราหุ้นมุ่นกุอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกสิ่งเราเข้าใจใช่มั้ยอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกสิ่งไม่ต้องเราจะบอกว่าพวกอัลลอฮ์สิ่งที่ฉันต้องการมันล้วนอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ทั้งสิ้นเราหุ้นมุ่นกุแต่บางทีคนอาจจะไม่ต้องการว่าถูกสิ่งของทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแต่ต้องการการยอมรับให้คนอื่นพูดถึงเราในแง่งามแค่ดีไม่ติดชิ้นนิทาเราว่าเราคุณทำดุอัลลอฮ์เป็นเจ้าของการสรรเสริญเราชอบไหมถ้าเราทำความดีแล้วต้องการให้คนสรรเสริญอันนี้ชิริกอันนี้ริยาโกหกซุมาหวังชื่อเสียงนี่ไม่ได้แต่ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์แล้วดูอาต่ออัลลอฮ์ให้คนมองเราในแง่ดีแบบนี้เตาฮีดมันจะมีบริยุทธ์ได้ว่าว่าจะอัลลีดีไซน์นักสืบติ๊กฟิลอาคิดรู้อาได้โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันถูกกล่าวถึงในหมู่ผู้คนด้วยคำพูดที่ดีที่สุดแล้วเป็นไงฮะจะมีอิบราฮิมใครพูดถึงนบีอิบราฮิมมุสลิมยิวคริสต์กล่าวถึงท่านในแง่ดีทั้งสิ้นดังนั้นวะลาฮุลฮัมดุอัลลอฮ์เป็นเจ้าของการสรรเสริญถ้าเราต้องการให้ใครมองเราในแง่ดีถ้าไปเอาใจเขาแบบนี้ไม่ถูกก็อาจจะเป็นขั้นชิริกหรือตั้งความดีต่อหรอกแต่ถ้าเราเอาใจอัลลอฮ์หมายถึงว่าเราทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ให้ดุอาต่ออัลลอฮ์แบบนี้อัลลอฮ์มีสิทธิ์เพราะพระองค์เป็นวะลาฮุลฮัมดุเจ้าของการสรรเสริญอย่างที่สองประการสุดท้ายบางคนอาจจะไม่ต้องการสิ่งของไม่ต้องการคำชมเชยเช่นคนป่วยคนป่วยนอนติดเตียงถามว่าต้องการอะไรต้องการการรักษาทุกปัญหาบางอย่างบางทียังไม่ต้องการหมอวัตถุต่างๆแต่ต้องการทางออกจากปัญหานั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนทุกอันวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอัลลอฮ์นั้นมีความสามารถเหนือทุกสิ่งมีความสามารถเหนือปัญหาที่เรากำลังประสบนะดุอาบทนี้ที่เป็นสุดยอดดุอาที่เราควรกล่าวให้มากมันคือการครอบคลุมทุกอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งต้องการและจึงเป็นมันเป็นไม่ใช่เป็นแค่กระแสนะนบีและรอซูลเคยกล่าวดุอาบทนี้ถึงสิ้นและโดยเฉพาะในวันอารอฟพี่น้องขอดุอาบทได้จากพุทธอ่านจากสุนัขท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเราจะดูอาด้วยกับสำนวนของเราเองก็ได้นะแต่เราไม่ควรพลาดดูอาบทนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮูลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม Gracias.
Thank you.